สวัสดีค่ะเฟิร์ฟนะคะเป็นนักเขียนครีโอค่ะส่วนใหญ่เฟิร์ฟก็จะเขียนเรื่องความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ค่ะอัญญานะคะเป็นนักเขียนครีโอเหมือนกันค่ะก็จะเขียนเรื่อง general แล้วก็มีความรักความสัมพันธ์การดูแลตัวเองด้วยค่ะคือเป็นคนชอบสรรหาสกินแคร์แบบดูแลผิวหน้าดูแลอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสกินแคร์สำคัญมากมันจะลีนไปกับทุกอย่างเลยถ้าสมมติว่าเราใช้สกินแคร์ไม่ดีใช่ปะทำอะไรนิดนึงมันก็อาจจะแพ้อาจจะแบบสิวขึ้นวันนี้เราก็จะมาแนะนำไอเทมที่เป็นแบบ favorite ของเราเลยเซตนี้เลย Artistry Studio คือเซตเนี้ยเขาจะให้แบบครบเลยทั้งหมด8ชิ้นเรียกว่าเป็นแบบครบในลายสกินแคร์ครบทุกขั้นตอนเพราะว่าเขาจะใช้เหมือนแบบในเรื่องของการบาลานซ์ผิวสร้างสมดุลให้กับผิวนั่นเองและส่วนประกอบที่เขาเอามาใช้ในสกินแคร์เขาก็จะเหมือนแบบเขาจะเน้นเรื่อง energy เนาะ energy ก็คือการเหมือนแบบมีพลังเพื่อขจัดสิ่งสกปรกแล้วก็ปัญหาผิวบนใบหน้าเราออกไม่ว่าจะเป็นแบบสิวความมันหรือแบบพวกสิ่งตกค้างนะเนาะเขายังเพิ่มพลังเซนก็คือการปลอบประโลมผิวคลายผิวให้ผิวรู้สึกว่าแบบมันได้ผ่อนคลายทุกคนต้องการมากต้องบอกเลยว่าตลอดกระบวนการผลิตเนี่ยคือเขาปราศจากสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างเช่นมินเนอรัลออยล์พาราเบนพาทาเลตและสารลดแรงตึงผิวกลุ่มซัลเฟตด้วยนะแพ็กเกจจิ้งของเขาอะทุกอันมันจะเป็นกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้เห็นไหมว่านอกจากรักผิวแล้วก็ยังรักโลกด้วยแหมสวยนะโพซิทีฟตัวแรกก็คือสิ่งนี้ค่ะทุกคนเป็นไมเซล่ารีมูเวอร์คลีนเซอร์ค่ะบอกเลยว่าอย่างเราเนี่ยที่แบบแต่งหน้าจัดๆเนาะเราต้องการการล้างเครื่องสำอางที่มันแบบล้ำลึกอะเดี๋ยวเราจะลองเทสให้ดูนะคะกับลิปสติกบอกเลยว่าเป็นเหมือนแบบว่าอโรมาเบาๆอโรมาแต่ก็มีแบบติ่งฟรุตตี้นิดนึงใช่โอเคจะลองลบให้ทุกคนดูนะคะออกหมดเด้อแล้วคือนอกจากเขาจะทำความสะอาดเครื่องสำอางได้หมดจดแล้วอะคือเขายังทำให้ผิวเราเนี่ยเปล่งประกายแล้วก็ผิวนุ่มขึ้นหลังใช้ด้วยต่อไปค่ะตัวที่2ก็คือตัวนี้เลยเป็น cleanser and exfoliator คือเขาเป็นทั้งโฟมล้างหน้าแล้วก็เป็นสครับไปในตัวด้วยที่อัญญาบอกว่ามันเป็นสครับผิวใช่ไหมคือเขาจะใส่เม็ดบีทที่มาจากเกลือไผ่ธรรมชาติซึ่งเม็ดบีทเนี้ยของเขาอะมันจะละเอียดมากๆทำให้มันไม่บาดหน้าเราทำให้แบบเอาออกได้อย่างอ่อนโยนจริงมาในตัวต่อไปเลยค่ะตัวนี้คือ Anti Blemish Toner Pore Refresher นะคะก็คือโทเนอร์นั่นเองเขาเนื้อบางเบามากแล้วเหมาะกับทุกสภาพผิวและที่สำคัญเขาใส่สารซาลิซิลิกแอซิดมา 1% ซึ่งเหมาะกับคนเป็นสิวด้วยเหมือนกันค่ะใช่นอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมี Rose and Lilac ที่แบบช่วยให้ปลอบประโลมผิวได้อย่างอ่อนโยนแล้วก็เราเนี่ยสามารถใช้บนมือก็ได้หรือว่าสำลีก็ได้คือมันเพราะว่าเนื้อมันบางเบามากรวมไปถึงแบบกลิ่นหอมมากจริงๆตัวต่อมาคือเราชอบมากตัวนี้คือเขาเป็น Glow Moisture Ampoule ซึ่งเขาเป็นแอมพูลที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าเราให้มันแบบโกลกระจ่างใสแล้วก็ผิวนุ่มชุ่มชื้นบอกเลยว่าส่วนผสมเขาคือเลิศมากๆจากซีบักทอนแล้วก็ดอกสตาริลี่ที่ช่วยแบบลดความหมองคล้ำแต่ว่าเขาก็ยังเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยจากสารสกัดจากส้มคัมควอตใช่ดีมากทุกสารสกัดเนี่ยเขาใส่มาในเม็ดบีทที่ทำจากเซลล์พืชเพราะฉะนั้นเนี่ยการกักเก็บประสิทธิภาพการรักษามันจะดีมากตัวเนี้ยเนื้อเขาอะถ้าเกิดสมมติเป็นคนที่หน้ามันอะไรเงี้ยใช้แค่ตัวนี้ก็คือจบเลยนะไม่ต้องตามด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์แหละเพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นได้เพียงพอต่อผิวหน้าที่แบบความต้องการของเราค่ะตัวต่อไปเลยตัวนี้คือ Hydration Antioxidant Boost Moisturizer นะคะซึ่งมอยเจอร์ไรเซอร์อะเราก็ต้องการอยู่แล้วเนาะอันนี้เขาเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เนื้อเจลครีมนะคะบางเบาแต่ให้ความชุ่มชื้นอยู่เนาะก็เห็นว่ามันเป็นสีม่วงเพราะว่าเขาใส่สารสกัดจากเบอร์รี่เป็นอาซาอีเบอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่หลากชนิดเลยจะทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้เพียงพอต่อผิวหน้าของเราใช่คือตัวเนี้ยก็จะเป็นเจลต้านสิวที่ช่วยแบบแก้ไขปัญหาสิวแบบเร่งด่วนสมมติว่าแบบวันนี้มีสิวแล้วพรุ่งนี้ต้องไปงานเนี่ยคืออันเนี้ยใช้ได้เลยเพราะว่ามันแบบนีดมากใช่สิวมันจะแบบยุบเร็วมากเพราะว่าเขามีสารซาลิซิลิกแอซิด2% แล้วก็มีไลแลคที่ทำให้สิวแบบยุบเร็วมากๆนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีสารสกัดจากแบบเมล็ดเชียขาวที่มาจากฟาร์มออร์แกนิกนิวทริไลด้วยซึ่งแบบเนื้อมันจะดีมากๆค่ะตัวต่อไปเลยก็คือจะเป็น Deep Puffer Brightener iPad นะคะก็คือจะเป็นมาร์กใต้ตาซึ่งตัวเนี้ยเขามีส่วนผสมของซีวีดแล้วก็อัลเจนนะคะซึ่งซีวีดกับอัลเจนต่างกันยังไงบางคนเข้าใจว่าเป็นอย่างเดียวกันก็คือสาหร่ายแต่ความจริงก็คือซีวีดเนี่ยจะเป็นสาหร่ายเฉพาะสาหร่ายทะเลแต่อัลเจนคือจะเป็นสาหร่ายทั้งหมดเลยก็คือพอมารวมกันก็จะช่วยในเรื่องของการไบรท์ใต้ตาแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยปิดท้ายกันที่ตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็นตัวพีคที่เราแบบชอบสุดๆเพราะว่าไม่เคยเห็นที่ไหนทำเลยคือแบบอันนี้คือเลิศจริงๆเขาเป็น Highlighting Cooling Eye Serum ค่ะคือถ้าสมมติว่าใครที่แบบรู้สึกว่าเราก็บำรุงใต้ตามาดีนะแต่ว่ามันก็ยังไม่พออยากแบบเพิ่มเดี๋ยวนั้นเลยอันนี้คือตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเขาเป็นทั้ง
ไฮไลติ้งแล้วก็เป็นคูลิ่งไอเซรั่มด้วยเป็นเมคอัพได้ด้วยใช่เป็นเมคอัพในการแบบเพิ่มความสว่างสดใสให้กับจุดต่างๆบนใบหน้าเราฉ่ำโกลว์ไปอีกใช่แล้วคือเราสามารถแบบพกติดกระเป๋าไปได้เลยคือมันเลิศจริงๆอันนี้ดังนั้นเราก็ขอฝากArtisty Studio ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยคือมันเลิศมากจริงอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะแล้วใครที่แบบรู้สึกว่าเรารีวิวไปแล้วชอบตัวไหนอยากจะลองเนี่ยลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยค่ะว่าชอบตัวไหนที่สุดเนาะและสำหรับใครนะคะที่อยากเห็นเฟิร์นแล้วก็อัญญามารีวิวสินค้าหรือว่าไอเทมปังๆเลิศๆนะคะก็ติดตามพวกเราได้ที่ Clear Thailand ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย